และเรื่องสําคัญที่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรตอนนี้บางพื้นที่ภัยแล้งบางพื้นที่น้ําท่วม,มทางรัฐบาลเองก็ทํางานอย่างเต็มที่นะคะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่กาลสินค่ะก็ไปให้กําลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยพร้อมกับกําชับของทางด้านของชนรับประทานให้ช่วยเร่งระบายน้ําที่ยังท่วมขังในบางจุดลงลําน้ํเชียให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนที่อาจจะตกลงมาอีกค่ะ ร้อยเอกร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่กาลสินเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะจุดแรกนะคะลงไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยพึ่ง อำเภอห้วยพึ่งไปให้กําลังใจกับครอบครัวสายหยุดที่สูญเสียนายพัทรเดชสายหยุดอายุ20ปีเนื่องจากว่าจมน้ําจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมอบการช่วยเหลือเป็นค่าทําศพในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวต่อไปจากนั้นเดินทางต่อไปที่วัด บุรพาเทพนิมิตตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายเพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบะทุทกภัยรวมกว่า350คนค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบะทุทกภัยจาก3อำเภอก็คืออำเภอกุชินารายอำเภอเขาว,วงแล้วก็อำเภอนาคู ร้อยเอกธรรมนัทบอกว่าในรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้มีความห่วงใย,ยพี่น้องชาวกาฬสินเป็นอย่างมากจึงมอบหมายให้รีบลงพื้นที่มาดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งความเสียหายก็มอบให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานเกษตรจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือตามระเบียบเร่งด่วนต่อไปค่ะ ส่วนการแก้ไขน้ำที่ท่วมขงังตอนนี้ก็กําชับให้ทางสำนักชลประทานที่6เร่งจัดเตรียมเครื่องจักรแล้วก็เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งรองรับน้ำที่อาจจะหลากหรือว่าล้นลงมาหากมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะ